สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังนะคะมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกค่ะโดยมีหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะส่งหัวใจทักทายนะคะสมาชิกที่ติดตามรับชมรายการซูมไอดอลกันอยู่เป็นประจำนะคะเราก็ส่งหัวใจส่งรอยยิ้มกันเข้ามานะคะแล้วก็มารับฟังเรื่องราวดีๆที่ต้องบอกว่าอาจจะนำไปใช้ในการที่จะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าการก่อสร้างอาคารนั้นจำเป็นจะต้องมีเสาหลักเป็นหลักค้ำจุนตัวอาคารไว้ชั้นใดในการก่อสร้างในการสร้างความดีนะคะทุกชนิดก็จำเป็นที่จะต้องมีความไม่ประมาทเป็นแกนหลักรองรับฉะนั้นค่ะธรรมะจากมงคลชีวิต38ประการมงคลที่21ที่กล่าวถึงความไม่ประมาทในธรรมเช่นเดียวกับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะท่านนั้นมีความสุขในทุกเวลาของชีวิตเพราะว่าชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทุกด้านค่ะฟังแบบนี้แล้วก็ต้องมาติดตามเลยนะคะว่าคำสอนใดที่ทำให้ชีวิตมีความสุขค่ะแขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วที่จะนำเรื่องราวเชิงบวกในชีวิตมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะขอต้อนรับคุณสมัยเลิศพิชาชาญหรือว่าคุณใหม่ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวค้าส่งห้างสรรพสินค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุชาดาและผู้ชมจากทั่วโลกเลยนะครับค่ะนะคะสวัสดีครับก็ขออนุญาตสอบถามนะคะคุณใหม่เกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวนิดนึงค่ะว่าทำเกี่ยวกับอะไรอย่างไรบ้างคะครับธุรกิจของเรานะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์นะครับซึ่งที่เราเห็นได้ทั่วไปเลยก็จะเป็นนะครับแถบตรวจนะครับแถบตรวจโรคนะครับแล้วก็ชุดตรวจโควิดหน้ากากอนามัยแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่ป้องกันโควิด-19 ครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่มาในช่วงนี้พอดีเลยช่วงที่ทุกคนต้องดูแลสุขภาพกันอย่างมากๆเลยเรียกว่าจับจุดได้ถูกหลักจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีแบบขายทั้งตามห้างสรรพสินค้าด้วยใช่ไหมคะของเราธุรกิจหลักนี้จะเป็นค้าส่งให้กับห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะครับก็ของเราจะเป็นผู้จัดจำหน่ายประมาณเราส่งให้ลูกค้าประมาณ 2,000 สาขาทั่วประเทศไทยเลยครับโอ้โหนี่นะคะต้องบอกว่าจับจุดธุรกิจถูกทางเนี่ยชีวิตก็มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มแบบคุณสมัยแบบนี้แหละทีนี้ค่ะเราต้องมารับฟังเบื้องหลังเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องบอกว่าก็อาจจะต้องใช้พลังบุญนะคะหรือว่าพลังหลายๆอย่างในการที่จะกว่าจะฝ่าฟันมาถึงจุดนี้ได้ทีนี้ต้องถามก่อนให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสรู้จักกับคุณใหม่นะคะว่าตัวตนก่อนที่จะมีโอกาสได้รู้จักกับวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรคติในการดำเนินชีวิตหรือว่าอัธยาศัยเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็ดั้งเดิมเลยนะครับเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเกิดที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ต้องบอกว่าไปเกิดที่ไกลมากนะครับไกลหมู่คณะก็อยู่พ่อแม่เป็นคนต่างจังหวัดโดยกำเนิดด้วยครับแล้วก็เกิดในท้องไร่ท้องนานะครับคือไกลแค่ไหนนะครับสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องไปแจ้งเกิดเนี่ยต้องใช้เกวียนไปที่อำเภอใช้เวลา1วันนะครับกว่าจะได้กลับนะครับแล้วเวลาแจ้งเกิดเนี่ยก็ต้องไปทีนึง 2-3 คนถ้าเกิดไม่พร้อมกันก็ต้องรวบไปทีเดียวเพราะว่ามันใช้เวลาเดินทางนานมากครับอันนี้คือเราไปเป็นต่างจังหวัดจริงๆเลยนะครับก็ลำบากมาตั้งแต่ยังเด็กนะครับแล้วก็เท่าที่จำความได้นะครับพ่อแม่ก็ลำบากมากๆเลยเพราะว่าต้องคือทำงานรับจ้างนะครับทำหนึ่งวันก็ใช้หนึ่งวันคือไม่เหลือเก็บเลยตั้งแต่เด็กมาก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ลำบากแล้วก็ต้องต่อสู้ตลอดเวลาซึ่งที่บ้านเนี่ยมีพี่น้อง4คนนะครับซึ่งผมก็จะเป็นคนที่2นะครับมีผู้ชาย3คนนะครับผู้ชาย3แล้วก็ผู้หญิงเป็นคนสุดท้องนะครับก็ตั้งแต่จำความได้ก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับความลำบากที่พ่อแม่มีนะครับให้สบายขึ้นอันนี้ก็ค้นหามาตลอดว่าเราจะทำยังไงได้บ้างที่จะช่วยให้พ่อแม่เราหลุดพ้นจากฐานะความยากจนนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาใช่ครับก็ตั้งใจเรียนนะครับก็ตั้งใจเรียนมาตั้งแต่ประถมมัธยมจนมีโอกาสได้สอบติดมหาวิทยาลัยนะครับก็จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพครับแต่พ่อแม่ก็ยังอยู่ที่ต่างจังหวัดครับค่ะทีนี้ต้องบอกว่าชีวิตในวัยเด็ก
ก็อย่างที่คุณใหม่เล่าให้ฟังเนี่ยดูจะค่อนข้างลำบากเลยเนาะอยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็เรื่องการเรียนด้วยแล้วจุดเริ่มต้นล่ะคะเพราะว่าแค่ไปแจ้งเกิดในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นวันเลยแล้วมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะคุณใหม่คือต้องบอกว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยพ่อคุณแม่ก็มีโอกาสเข้ามาทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับแล้วก็ได้ช่วงปิดเทอมเนี่ยก็ได้เอาลูกๆมาเลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็พอเปิดเทอมเนี่ยก็จะกลับไปส่งที่บ้านแล้วก็เราก็จะอยู่กับญาติๆที่บ้านนะครับส่วนพ่อแม่ก็ทำงานอยู่ที่นี่ปรากฏว่ามันมีอยู่เทอมนึงช่วงที่เรียนอยู่ม.4ใช่ไหมครับพ่อแม่ก็มาทำงานรับเหมาที่เจดีย์วัดพระธรรมกายหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาวิ่งเล่นในวัดแล้วก็มีกัลยาณมิตรท่านนึงนะครับเป็นอุบาสกนะครับท่านเป็นอุบาสกแล้วท่านก็ชวนบวชสามเณรภาคฤดูร้อนจากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยครับที่เข้ามาสัมผัสวัดอย่างเต็มรูปแบบนะครับตอนนั้นกี่ขวบคะคุณใหม่ที่มาวิ่งเล่นในวัดแล้วพอจำความได้สิ่งที่เราจำได้ในวัดตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับวัดพระธรรมกายคะประมาณอายุประมาณ15นะครับ15ช่วงนั้นที่รู้สึกได้เลยคือสิ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสก็คือเรามีเพื่อนที่ประมาณ200คนตอนนั้นบวชสามเณรรุ่นมัชฌิมธรรมทายาทก็จะมีตั้งแต่ม.1จนถึงประมาณม.3นะครับก็จะรวมกันประมาณ200คนนะครับก็ช่วงนั้นเราก็มีเวลาอยู่กับเพื่อนๆที่มาจากทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆสิ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสเช่นในตอนนั้นน่ะรู้อย่างเดียวว่าที่นี่คือโรงเรียนสอนอีกแบบนึงที่ทำให้เรารู้จักความดีสากลนะครับอันนี้เราก็จำเลยว่าตรงนี้คือโรงเรียนที่ดีที่สุดนะครับค่ะแสดงว่าเราประทับใจด้วยสิ่งที่ครั้งแรกที่คุณใหม่ได้บวชเนาะบวชสามเณรนะมัชฌิมรุ่นนั้นประทับใจอะไรบ้างคะนอกจากเห็นเพื่อนเยอะแล้วเนี่ย200คนแล้วเนี่ยค่ะตอนนั้นมีการปฏิบัติธรรมครับทุกครั้งที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีความรู้สึกดีเพราะว่าเราไม่เคยปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิมาก่อนเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกเรามีความสุขอย่างที่เราไม่เคยพบนะครับเพราะว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยก็จะมีการเปิดบรรเลงเพลงเปิดบรรเลงเสียงดนตรีเบาๆซึ่งความรู้สึกเนี้ยเราไม่เคยเจอที่ไหนทีนี้มันก็เกิดอารมณ์สบายพอเกิดอารมณ์สบายเรารู้สึกเรามีความสุขจากภายในแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ติดอยู่ในใจว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราชอบจังเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้เรียนรู้มงคลชีวิต38ประการตรงนี้ว่าเราไม่เคยเรียนในโรงเรียนแต่ว่าพอมาเจอตรงนี้เรารู้สึกว่าตรงนี้มันดีจังเลยเราชอบเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นผมก็กลับไปเรียนหนังสือแล้วก็ได้เอาการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเนี่ยไปที่โรงเรียนนะครับไปจัดสอบที่โรงเรียนเป็นครั้งแรกนะครับหมายถึงว่าคุณใหม่กลับไปเรียนที่บาจีนถูกไหมคะใช่ครับโอ้ก็คือกลับไปเรียนแล้วก็นำไอ้เรื่องราวที่เราได้ฝึกตอนเป็นสามเณรเนี่ยเอากลับไปที่โรงเรียนด้วยไปจัดสอบตอบปัญหาธรรมะเอาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะเรานำเรื่องราวใหม่ๆเรื่องราวดีๆแบบนี้กลับไปสู่โรงเรียนของเราตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเนี่ยเป็นครั้งแรกของโรงเรียนเลยโรงเรียนเราไม่เคยจัดมาก่อนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของชมรมพุทธศาสตร์สากลเนี่ยไปประสานงานทุกอย่างจนอาจารย์วิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านตกลงกับเราแล้วเราทำให้มีการสอบเกิดขึ้นครั้งแรกผมก็ทำชี้สรุปประเด็นสำคัญที่ทุกคนจะต้องจำไปสอบแล้วก็มีการทำบทสรุปหรือการติวอะไรต่างๆเนี่ยให้นักเรียนท่านอื่นๆนะครับเอาไปอ่านจนเกิดมีการสอบเกิดขึ้นที่โรงเรียนก็เป็นภาพที่ยังจำมาอยู่ทุกวันนี้ครับว่าเราได้นำความรู้ใหม่ๆแล้วก็หลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยไปให้กับนักเรียนที่เขาไม่มีโอกาสได้มาตรงนี้นะครับตอนนั้นก็คือจัดเฉพาะชั้นเด็กโตหรือเปล่าคะหรือว่าจัดแบบทั้งโรงเรียนเลยอะคะจัดทั้งโรงเรียนเลยครับตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 เลยครับที่โรงเรียนคุณใหม่ทำชี้สรุปคนเดียวเลยก็มานั่งดูเลยครับแต่ละข้อของ38ข้อนี่มีสาระสำคัญอะไรที่เราจะต้องจำเพื่อเอาไปสอบเราก็จะมาทำชี้เสร็จแล้วก็ให้อาจารย์ก๊อปปี้แล้วก็ไปแจกนักเรียนแล้วก็เป็นบทสรุปจนมีเพื่อนผมคนนึงสอบได้ที่1ของจังหวัดนะครับที่โรงเรียนของเราสอบไปที่1ของจังหวัดครับโอ้โหแสดงว่าคุณใหม่ก็เป็นเด็กเรียนแล้วก็แบบได้นำสิ่งดีๆแบบนี้กลับไปโรงเรียนด้วยแล้วหลังจากนั้นเราได้มีโอกาสมาวัด
อย่างต่อเนื่องอีกไหมคะเพราะว่าก็น่าจะค่อนข้างไกลเนาะแล้วเราก็ยังเด็กอยู่ด้วยได้มีโอกาสกลับมาวัดต่อเนื่องไหมคะก็มีโอกาสกลับมานะครับแต่ว่าจะไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่เพราะว่าด้วยการเดินทางแล้วก็เฉพาะที่มีกิจกรรมวันงานบุญใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เรียนไปจนเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีเพื่อนที่มาวัดเราก็เลย เรียนจบม.ปลายพอจบม.ปลายปุ๊บผมก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่จังหวัดชลบุรีในเรียนปริญญาตรีนะครับหลังจากนั้นผมก็หายไปเลยเพราะว่าไม่มีเพื่อนเข้ามาวัดพากันมาวัดครับแสดงว่าคำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าไอ้ช่วงระยะเวลานั้นมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเลยแหละมันเป็นช่วงวัยรุ่นเลยแล้วทีนี้เราได้มีโอกาสนำหลักธรรมที่แบบถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้มันแบบอยู่ในร่องในรอยที่ถูกต้องไหมคะคุณใหม่ครับก็สิ่งที่ยึดมาตลอดก็คือมงคลชีวิต38ประการเพราะว่าหลังจากที่เราตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเนี่ยเราก็จะได้ความรู้จากการที่เราอ่านหนังสือใช่ไหมครับค่ะทีนี้เราก็เอา38ข้อเนี้ยมาประยุกต์ใช้เลยตั้งแต่เราเลือกคบเพื่อนนะครับไม่คบคนพาลตัวเนี้ยหรือว่าการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมถิ่นไหนที่จะทำให้เราอาศัยอยู่เรามีความรู้เราชีวิตเราดีขึ้นคือเวลาผมทำอะไรแล้วผมต้องคิดเปรียบเทียบเนี่ยเราจะเอาหลักการของมงคลชีวิต38ประการเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรตรงนี้เราก็ได้หลักตรงนี้ไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยนะครับชีวิตเราก็ค่อยๆเรียกว่าจับดีได้ถูกมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตรงนั้นค่ะโอ้ก็เรียกได้ว่ามี38มงคล38ประการเนี่ยเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเลยแล้วทีนี้ได้มีโอกาสกลับมาวัดพระธรรมกายอีกครั้งเมื่อไหร่คะหลังจากนั้นใช่ไหมครับก็ใช้เวลาเรียนในชั้นปริญญาตรีประมาณ4ปีนะครับแล้วก็ไปทำงานนะครับแล้วก็ทำงานเหมือนคนทั่วไปเรียนจบทำงานไปเช้าเย็นกลับตรงนั้นเนี่ยประมาณ11ปีครับคุณสุชาดานานมาก11ปีที่เราตั้งใจมาวัดเลยสร้างชีวิตค่ะคือจะมาเหมือนจะมาไม่เกิน3ครั้งแต่ว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยเราจำไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเราไม่มีกัลยาณมิตรแล้วก็เราไม่ได้มีหมู่คณะเราก็รู้สึกว่าการมาเนี่ยมันเหงาหรือว่ามันไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะว่าเพื่อนที่เคยบวช ด้วยกันตั้งแต่ครั้งที่มาบวชสามเณรก็ไม่ได้มีใครมาแบบสม่ำเสมออะไรเงี้ยครับก็หายไปเลยจน11ปีที่ไปทำงานเราก็ทำงานจนเรียกว่าดีที่สุดที่เราจะทำได้นะครับทีนี้ต้องถามเลยว่าไอการทำงานที่คุณใหม่บอกว่าถ้าย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายเนาะเพราะว่าชีวิตเราตอนเด็กๆเนี่ยลำบากมากนะแล้วพอเราได้มีโอกาสไปลุยงานเต็มที่11ปีเนี่ยมันตอบโจทย์ในชีวิตไหมคะต้องบอกว่าตอบส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเองก็ยกฐานะจาก เด็กที่ลำบากแล้วก็ยกฐานะคือผมเป็นคนแรกที่จบปริญญาตรีของหมู่บ้านผมเลยนะตัวแทนหมู่บ้านใช่ไหมคะคุณหมายตัวแทนหมู่บ้านเลยซึ่งก็เราก็ภาคภูมิใจว่าโอ้โหเราทำได้ยังไงเราอดทนมากอดทนที่สุดอะทีนี้ตรงนั้นเราก็ยกฐานะที่บ้านขึ้นมาเราสร้างบ้านให้พ่อแม่เรามีหลายๆอย่างที่คนอื่นไม่มีนะครับแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกขาดเนี่ยคือความสุขความสุขมันลดลงไปเรื่อยๆคือที่ทำงานเนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานแล้วก็พยายามทุกอย่างจนเราเป็นซูเปอร์สตาร์ก็คือไปทำงานที่ไหนเนี่ยเราจะได้รับจะได้เป็นหัวหน้าเขาตลอดแล้วก็เงินเดือนเราก็จะขึ้นดีตลอดจนเราก็ได้รับการเลี้ยงดูจากบริษัทการเทคแคร์การดูแลจะใส่จนรู้สึกอิ่มตัวครับคุณสุชาดาคือรู้สึกอิ่มตัวแล้วก็ชีวิตมันวนอยู่ที่เดิมอ่ะอิ่มตัวแต่ยังไม่อิ่มใจใช่ไหมใช้คำนี้ได้ไหมคะอิ่มตัวสุขกายแต่ทุกใจใช่ครับแล้วยังไงต่อพอเรารู้สึกว่าเราสุขกายแต่ว่าไม่สุขใจเลยเนี่ยเราหาหนทางที่จะมาสุขใจได้ยังไงคะในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นปีที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าหนึ่งชีวิตเราเนี่ยอยู่ที่เดิมที่เดิมแปลว่าเราเคยได้รับสิ่งที่มันสูงสุดแล้วเพียงแต่ว่ามันก็วนอยู่ที่เดิมแต่ความสุขเรามันน้อยลงเพราะว่าด้วยความเครียดในการทำงานความกดดันหลายๆอย่างแล้วก็ปัญหารถติดที่เราต้องแข่งกับเวลาอะไรต่างมันถาโถมเข้ามารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันทำไมมันวนอยู่ที่เดิม
จนมาวันหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปทำธุรกิจหนึ่งธุรกิจขายตรงนะครับแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนๆ นะครับที่เขาอ่ะเข้าวัดพระธรรมกายนะครับก็ใช่ครับก็เจอครอบครัวของครอบครัวอุเทนนะครับที่อยู่จันทบุรีนะครับก็มีน้องเกดนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับคุณแม่เตือนใจอุเทนนะครับซึ่งเป็นกัลยาณมิตรคนที่สองนะครับที่พาเราเข้ามาวัดทุกต้นเดือนแล้วก็ทุกงานบุญนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ชีวิตเขานะครับเชื่อไหมครับว่าเรามองจากชีวิตเขาว่าเอ๊ะทำไมครอบครัวนี้เขาสามารถที่เปลี่ยนแปลงจาก เรียกว่าคนธรรมดามาเป็นเศรษฐีในชาติเดียวได้เราก็เลยว่ากุญแจสำคัญมันคืออะไรจนเราเองก็มาวัดกับเขานะครับจนเรารู้ว่าอ๋อที่แท้จริงเนี่ยบุญมันอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี่เองนะครับเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตั้งแต่นั้นเลยเอาบุญเป็นที่ตั้งตั้งแต่วันนั้นเลยครับค่ะแล้วเห็นบอกว่าพอได้กลับเข้ามาอีกครั้งบุญใหญ่ที่ได้ทำคือการบวชพระเพราะว่าจากคราวที่แล้วคุณใหม่บวชสามเณรเนาะตั้งแต่ยังเด็กใช่ครับมีโอกาสกลับมาบวชพระตอนนั้นอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าอะไรทำให้คุณใหม่รู้สึกว่าอยากตัดสินใจที่จะบวชพระดูค่ะก็ทบทวนบุญบวชนะครับผมมาบวชมาทั้งหมด4ครั้งแล้วบวชสามเณรเนี่ย1ครั้งเมื่อปี2540ใช่มั้ยครับแล้วก็บวชพระครั้งแรกของชีวิตเลยนะก็คือบวชที่นี่บวชบูชาธรรม76ปีหลวงพ่อตัตตาชีโวเมื่อปลายปี2559นะครับทำไมถึงตัดสินใจบวชครั้งนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคืออายุเราก็30กว่าแล้วในตอนนั้นแล้วก็ยังไม่เคยบวชพระเลยพอเราเข้าวัดปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าตัวเรานะครับเปรียบเสมือนนี่เราคิดของเราเองนะครับเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเหมือนผ้าที่มันเลอะสกปรกโครนมาหรือว่ามันเปื้อนเปื้อนเต็มไปหมดแต่เราไม่รู้จักวิธีจัดการข้อไหนก่อนนะครับเราแทนที่เราจะถอดเสื้อผ้าเราไปซักทีละชิ้น2ชิ้นเราเอาตัวเราโดดลงไปในแม่น้ำเลยเพื่อให้มันแบบสะอาดทีเดียวเลยก็เลยเอาตัวเข้ามาบวชเพราะเราคิดว่าการบวชเนี่ยน่าจะเป็นทางลัดที่ทำให้เราอ่ะได้ชำระล้างทุกสิ่งแล้วก็เป็นการตัดรอนเรื่องของวิบากกรรมและเป็นการเติมบุญใหญ่ให้ตัวเองด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะเอาบุญบวชตรงเนี้ยมาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับค่ะแล้วพอเราบวชแล้วเปลี่ยนแปลงไหมคะชีวิตก็เปลี่ยนแปลงจริงๆครับเพราะตอนนั้นเนี่ยทำงานเป็นพนักงานบริษัทเป็นผู้จัดการใช่ไหมครับก็มีลูกน้องอยู่ประมาณ15-16คนซึ่งงานเราก็สำคัญมากทีนี้ก็เคยช่วงที่มาวัดบ่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราหาทางที่ใช่แล้วเราอยากมาทางนี้อยากมาทำบุญทุกวันหยุดงานสำคัญเนี่ยเราก็อยากจะมาใช่ไหมครับนี้ก็เลยบอกเอาละทีนี้ได้เวลาแล้วเราก็เลยไปยื่นใบลาออกยื่นใบลาออกมา2รอบก็ถูกปฏิเสธ2รอบเลยเพราะว่าเจ้านายก็รักด้วยแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานเราทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยทีนี้เราก็บอกทำยังไงดีเราจะได้ออกแบบสักทีเราก็เลยวางแผนว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาบวชแล้วเราก็จะไม่กลับไปอีก ก็เลยได้มาบวชแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยก็คือลาบวชมาเลยทีนี้เห็นบอกว่าพอบวชแล้วเนี่ยมันได้คำตอบของชีวิตมา3คําอยากให้คุณใหม่ช่วยแชร์หน่อยว่าสิ่งที่คุณใหม่ได้คืออะไรคะไอ้3คําเนี่ยเวลาเรามาวัดเนี่ยเราต้องตั้งใจนะครับคือสมมติว่าช่วงที่เราเบรกทานข้าวหรือช่วงที่เราต้องใช้สมาธิเนี่ยเราต้องฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านเปิดผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นจอโปรเจคเตอร์หรืออะไรก็ตามทีนี้ก็เลยได้3คํานั้นมาคือ1คําว่าออกแบบชีวิตนะครับแล้วก็เมื่อคำว่าบุญมากปัญหาน้อยนะครับแล้วก็บุญจัดสรรอะไรพวกนี้ครับซึ่ง3คำนี้เราก็ไปแกะว่าเราจะทำยังไงให้เราเป็นผู้ออกแบบชีวิตได้นะครับอะไรต่างๆพวกนี้คือมันก็เลยทำให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันของเราหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเราเนี่ยก็ยังเอาครอบครัวเข้ามาด้วยอย่างในภาพเนี่ยครับก็จะเป็นลูกสาวนะครับเราก็พาเข้ามาตั้งแต่ปีที่เราเข้าวัดในปี2558จนถึงปัจจุบันปี2565นะครับเขาก็มาวัดจนโตขึ้นตามลำดับนะครับก็มาด้วยกันตลอดครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเข้ามาแล้วก็เข้ามาทางครอบครัวเลยแล้วพอเราเข้ามาแล้วชีวิตมันดีขึ้นความสุขทางใจที่คุณหมายบอกว่ามันขาดไปอ่ะเราได้เติมเต็มไหมคะก็ต้องบอกว่าทุกช่วงทุกตอนเนี่ย
เราได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ได้เติมบุญให้ตัวเองตลอดชีวิตเราก็มีความสุขขึ้นในทุกๆวันนะครับอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยเรารู้สึกเราไม่มีความสุขเพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้วก็เราออกแบบชีวิตไม่เป็นค่ะพอเรามาวัดเนี่ยเรารู้เลยว่าการออกแบบชีวิตเนี่ยเราต้องตั้งผังให้ตัวเองก่อนอยากเป็นอะไรก็ตั้งตามนั้นแล้วก็ต้องไปดูว่ากำลังบุญเราพอไหมเราใส่ปุ๋ยบำรุงดอกผลของเราพอไหมนะครับแล้วก็ไปทำเหตุให้มันครบนะครับประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักนี่คือคำของหลวงปู่เลยนะที่ท่านฝากไว้ให้ลูกหลานทีนี้ธรรมะที่นำมาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองของคุณใหม่มีอะไรบ้างอยากให้ได้แชร์ให้คุณผู้ชมได้ในรายการซูมไอดอลได้ทราบหน่อยค่ะเผื่อว่าจะได้มีการนำไปลองใช้ดูบ้างก็หลักๆเลยเนี่ยตัวเองเนี่ยจะเป็นคนตั้งใจฟังธรรมะนะครับอย่างที่แล้วก็จะเอาคำไหนที่มันโดนใจเนี่ยเราต้องเอามาเขาเรียกว่าถอดรหัสแล้วก็โฟกัสลงไปอย่างเช่นในตัวที่เราได้ชัดๆเลยนะครับเราเข้าวัดแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่บริหารอารมณ์ได้ดีกว่าเดิมมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานประจำมาประมาณ11ปีเนี่ยคือเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการมาตลอดดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทำอะไรเราต้องมีรังสีอมหิตนึกออกไหมครับ เราจะบริหารคนได้นี่เราจะต้องมาละ ต้องเด็ดขาดต้องดูน่ากลัวนิดนึง บางทีเราต้องฟาดฟันให้คนรู้สึกแค้นรู้สึกเจ็บจากคำพูดของเราเพราะว่ามันต้องเด็ดขาดอะไรเงี้ยคือพอเรามาอยู่วัดเรารู้สึกว่าเอ้ยเราวางอุเบกขาตรงที่ว่าคือเราอดทนทุกอย่างนะการทำธุรกิจเนี่ยเราเจอปัญหาเยอะค่ะแต่ว่าเราอดทนเพราะว่าเราได้รับคำสอนของมหาปุชนียาจารย์ก็คือคุณยายคุณยายจันทร์นะครับเราบอกว่าให้อดทนนะลูกอดทนเพื่อที่เราจะได้สร้างบารมีไปนานๆเนี่ยเราเจอคำพูดอะไรเราจะแบบเออช่างเขาเถอะจะคิดอย่างเงี้ยช่างเขาเถอะเป็นกรรมของเขาหรือไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บมาใส่ใจมันก็ทำให้เรามีความอดทนมากขึ้นเราก็ทำธุรกิจได้มากขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเราก็ได้ปัจจัยมาทำบุญเราก็จะคิดอย่างเงี้ยตลอดนะครับไม่ทะเลาะกับใครนะครับอันนี้ก็คือทำให้เป็นคนใจเย็นแล้วก็บริหารอารมณ์แล้วก็ความโกรธเราจะน้อยลงนะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าคนยุคใหม่เนี่ยบริหารอารมณ์ไม่ค่อยจะเป็นแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ด้วยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีความรุนแรงในข่าวที่เราเคยเจอกันอยู่บ่อยๆทีนี้เรื่องของการทำทานบ้างเห็นคุณหมายบอกว่าก็ต้องเติมในทุกๆอย่างเรื่องการทำทานเป็นยังไงบ้างคะโอ้เรื่องการทำทานนี่ต้องบอกว่าก่อนเข้าวัดเนี่ยก็จะเหมือนคนทั่วไปนะครับก็จะเคยจำได้ว่าทำบุญมากที่สุดนะครับน่าจะเป็นหลักพันนะหลักพันแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยนะครับทีนี้พอเข้าวัดมาเนี่ยเรารู้แล้วครูบาอาจารย์สอนเราเกิดมาในครอบครัวยากจนเพราะเราทำทานน้อยทีนี้เราก็มาดูปัจจุบันว่าน้อยจริงหรือเปล่าจริงครับเพราะว่าคือตักบาตรทุกวันเนี่ย ก็แทบจะไม่ทุกวันที่บ้านก็จะไม่ค่อยตักบาตรแล้วก็ทำบุญก็จะไม่ได้ทำบุญสม่ำเสมอมากนะครับเราก็คิดว่าโอเคนี่คือเราเชื่อมงคลชีวิต38ประจักษ์ประการแล้วก็เชื่อในอํานาจของทานบารมีหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มทําทานเลยเพราะว่ามาแก้ตรงเนี้ยก่อนคืออยากที่จะยกฐานะจากคนธรรมดาไปเป็นคนฐานะดีก็เลยจะต้องทําทานดังนั้นเนี่ยช่วงที่มาทําธุรกิจเนี่ยผมจะมีโอกาสได้แบ่งกําไรจากการทําธุรกิจนะครับคือต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่มีเงินเยอะหรือรวยมากแต่ในทุกช่วงทุกตอนเนี่ยเราได้กำไรมาสมมติว่าเราค้าขายบินเนี่ยเราได้กำไร 100,000 บาทใช่ไหมครับ 100,000 บาทเนี่ยเราตัดมาทำบุญละ 30,000 50,000 จะเป็นคนที่เอาเงินกำไรเนี่ยมาทำบุญตลอดเพื่ออะไรเพื่อเป็นปุ๋ยในการบำรุงธุรกิจให้เราให้มันเติบโตขึ้นบางทีบางคนบอกว่าเอ้ยขนาดตัวเราเองเนี่ยเรายังต้องลงทุนเลยเช่นลงทุนไปเรียนหนังสือลงทุนทำบ้านสวยๆหรือซื้อรถสวยๆทุกอย่างเราต้องลงทุนในตัวของเราดังนั้นเนี่ยผมมองว่าการทำทานเนี่ยมันเป็นการลงทุนบุญเพื่อให้ดอกผลมันงอกงามดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าการทำบุญเนี่ยเป็นการลงทุนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความงอกงามในตัวนะครับขณะเดียวกันก็ไปแก้ผังที่เราเป็นคนยากจนเหลือเกินเนี่ยให้มันร่ำรวยขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีโอกาสได้บุญใหญ่อย่างในภาพเนี้ยในภาพเลยค่ะในภาพนี้คือหลายๆท่านจะเห็นแล้วผลงานของเราก็คือเรามีโอกาสได้รับใช้หลวงพ่อนะครับแล้วก็บูชาธรรมหลวงปู่นะครับ
โดยที่เราผลิตหน้ากากอนามัยยี่ห้อบอนซองนะครับหรือบางคนอาจจะแซวว่าโอ้โหชื่อบุญส่งหรือเปล่า ครับก็ชื่อบอนซองครับเป็นภาษาเกาหลี ซึ่งเรารับบุญมาเป็นปีที่2 นะครับเป็นปีที่2 อย่างต่อเนื่องแล้วก็ปีนี้เราก็ได้รับบุญใหญ่นะครับเป็นเจ้าของบุญแต่เพียงผู้เดียวโดยที่เราผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับพระธรรมญาติตาทั้ง 1,139 รูปให้ท่านได้สวมใส่ทุกวันทุกกิจกรรมนะครับก็เอาบุญฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับสาธุค่ะต้องบอกว่าทีมงานเองทางสถานี GBN นะช่วงที่เราต้องใส่แมสกันเนี่ยคุณใหม่ก็โอ้มีโอกาสได้สนับสนุนทีมงานทุกๆคนรวมไปถึงทีมงานพิธีกรด้วยให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยกันก็ทีมงานก็อนุโมทนาบุญด้วยทีนี้ค่ะเวลากระชั้นเข้ามาแล้วนะคะต้องสอบถามเลยนะคะว่าเพราะว่าคุณใหม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรจากครูบาอาจารย์จากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายเลยทีนี้ค่ะมาสอบถามเลยนะคะว่าถ้าจะให้บอกว่าได้อะไรจากวัดพระธรรมกายบ้างคุณใหม่อยากบอกว่าอะไรบ้างคะก็หลายๆคนก็คงจะมีคำตอบแบบเดียวกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราได้จากวัดพระธรรมกายเลยต้องบอกว่าได้ชีวิตใหม่นะครับซึ่งผมก็จะขอเป็นพยานบุคคลสำคัญนะครับที่จะยืนยันตรงนี้ว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าวัดมาปี2558ที่เราเริ่มเข้าวัดจริงจังนะชีวิตเราดีขึ้นในทุกๆวันแล้วก็ฐานะของตัวผมเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากจากที่ทำงานประจำเป็นลูกจ้างปัจจุบันเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแล้วก็เรามีโอกาสได้รับใช้งานพระพุทธศาสนาชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทุกขณะแล้วมันดีขึ้นในทุกๆวันนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้จากวัดพระธรรมกายเนี่ยเราได้คำสอนที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเห็นได้ชัดอะไรบ้างนะครับอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเราเป็นคนมีระเบียบวินัยมากขึ้นแล้วทำอะไรเราทำเขาเรียกว่าใช้ความปานีใช้ความเป็นระเบียบตรงเนี้ยคือครูบาอาจารย์สอนเรามาจากการที่เคยบวชมา3รอบเนี่ยเรารู้เลยว่าสาระสำคัญที่เราจะต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคือการจัดระเบียบตัวเองการจัดระเบียบความคิดอย่างภาพชัดๆเลยเนี่ยตั้งแต่เข้าวัดมาไม่เคยแช่ถ้วยชามข้ามคืนเลยหรือในบ้านเราเนี่ยเราจะจัดเป็นระเบียบหมดเพราะว่าเรามองว่าการปล่อยปละละเลยแม้เพียงเล็กน้อยมันจะทำให้เราเป็นคนที่มีสันดานที่ไม่ดีดังนั้นเนี่ยสันดานที่ดีเนี่ยจะทำให้เราประสบความสำเร็จดังนั้นพอเราเห็นอะไรที่มันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเราจะเริ่มจัดทันทีจัดให้เป็นระเบียบดังนั้นเวลาเราทำงานกับลูกค้าเนี่ยนะครับลูกค้าจะบอกเลยว่าคุณสมัยเนี่ยคือเป๊ะคือใส่ใจทุกรายละเอียดดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ไว้ใจให้เราได้ทำงานรับใช้เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าไว้ใจได้นะครับ อันนี้เป็นที่มาว่าทำไมลูกค้ารายใหญ่ๆเนี่ยเขาจึงอุดหนุนเราทั้งที่ก็มีรายที่ใหญ่กว่าเราแต่สิ่งที่ลูกค้าไว้วางใจเราคือทำงานแล้วไว้ใจได้นะครับเรื่องของคุณภาพเรื่องของความมีระเบียบหรือความถูกต้องอะไรเงี้ยครับนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยด้วยนะสิ่งที่ได้มาก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตรวมทั้งใช้ในธุรกิจด้วยทีนี้ค่ะข้อคิดข้อธรรมของคุณใหม่ในการดำเนินชีวิตต่อจากนี้เป็นยังไงคะก็ตั้งแต่เราได้ชีวิตใหม่ก็ตั้งใจที่จะนะครับเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับผู้ที่มาทีหลังนะครับคือสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการทำทานการรักษาศีลหรือการชวนคนมาบวชความดีที่เราเผยแผ่ออกไปเนี่ยเราตั้งใจว่าแม้เพียงตัวอย่างของเราเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้คนที่มาทีหลังเนี่ยได้เห็นเป็นตัวอย่างที่จะเดินตามเราเข้ามาอย่างไม่ว่าจะเป็นเราทำบุญถวายหน้ากากอนามัยให้กับพระซึ่งเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เดินตามเรามาว่าโอเคสิ่งที่เราทำไปเนี่ยไม่สูญเปล่านะครับได้ใช้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เป็นอีกหนึ่งแรงกายสำคัญที่เราจะไปข้างหน้าด้วยกันนะครับตรงนี้ซึ่งเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยรอตัวเองรวยหรือว่าจะต้องมีร้อยล้านพันล้านแล้วค่อยมาทำตรงนี้ไม่จำเป็นครับเราสามารถทำไปในทุกช่วงทุกตอนของชีวิตเราเพื่อให้ชีวิตเรามันดีไปข้างหน้าไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยตัวเองเนี่ยตั้งใจมากที่จะเป็นกองเสบียงเลี้ยงพระเลี้ยงเนรขอให้เราได้เป็นหนึ่งในเจ้าของบุญอะไรก็ได้ที่เราจะเป็นเลี้ยวแรงให้พระพุทธศาสนาวัดพระธรรมกายโตไปในวันข้างหน้าครับ
นะคะวันนี้ต้องบอกว่าได้รับเรื่องราวดีๆแล้วก็แนวทางในการดำเนินชีวิตดีๆที่มาถ่ายทอดนะคะของคุณใหม่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะคุณสมัยเลิศพิชาชาญนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับนะคะการมีธรรมะในชีวิตเนี่ยก็สามารถพลิกชีวิตนะคะจากวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แล้วก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้สร้างบุญใหญ่แล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งในภพชาตินี้แล้วก็ในภพชาติต่อๆไปด้วยวันนี้ส่งหัวใจนะคะลาสมาชิกรายการซูมไอดอลกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ